ไอ้ตอนล่าได้800กว่าหยวนตอนนี้ได้600หยวนเองลองดูหน่อยดิมันจะประสิทธิ์ขับถึงเท่าไหร่อ่ะตั้งแต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาก็800กว่าหยวนเขาก็